เดี๋ยวเช้าวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเราจะมาดูวิธีการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณของเราในรูปแบบที่มันไม่ใช่พูดเป็นนักเทศหรือว่าเป็นครูสอนลวีหรือศาสนศาสตร์ต่างๆแต่ว่า เป็นวิธีการเติบโตที่มันเจ็บปวดที่มันเรียลแล้วที่คุณกับผมนั้นจะต้องเจอแน่นอนเช้านี้เราจะมาดูบุคคลในพระคัมภีร์เราจะมาดูตัวอย่างในพระคัมภีร์ว่าคนเหล่านี้เขาเติบโตเขาลงลึกไปกับพระเจ้าแล้วเขากลายเป็นคริสเตียนที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณได้ยังไงเอาล่ะในเช้าวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มให้เราร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายเข้ามาหาพระองค์ไม่ว่าข้าพระองค์จะรู้จักกับพระองค์มาตั้งแต่ New Life Camp เมื่อกี้นี้หรือว่ารู้จักพระองค์มาเป็น30 40 50 60ปีแต่ข้าพระองค์อยากจะเติบโตและลงลึกและรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นข้าพระองค์อยากจะเข้าใจข้าพระองค์อยากจะได้ยินเสียงของพระองค์ข้าพระองค์อยากจะได้ฟังเสียงในหัวใจของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ข้าพระองค์อยากจะเดินติดตามพระองค์แล้วไม่ได้เป็นแค่คริสเตียนแต่เป็นสาวกตัวจริงๆที่ตั้งใจจะเป็นลูกของพระองค์ที่น่ารักพระองค์เจ้าข้าในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงอย่าให้ข้าพระองค์แค่นั่งฟังคำเทศแต่ที่ข้าพระองค์จะนำไปใช้ในชีวิตจริงๆของข้าพระองค์ด้วยอธิษฐานกราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนเอาล่ะใครที่มีลูกยกมือขึ้นนะครับใครที่มีลูกยกมือสูงๆด้วยความภาคภูมิใจด้วยความเจ็บปวดด้วยความเหนื่อยอ่ะคนที่มีลูกใครที่มีลูกในช่วงโควิดนะครับหรือในช่วงโควิดที่คุณมีลูกเล็กๆคุณจะค้นพบว่าคุณจะเรียนรู้เกี่ยวกับดิสนีย์เยอะขึ้นมากเลยครับเพราะว่าในช่วงโควิดนั้นคุณก็กักตัวอยู่บ้านแล้วก็ฟังแต่เอลซ่าทั้งวันทั้งคืนนะฮะในเอลซ่าภาค2เนี่ยมันมีเพลงหนึ่งที่มันจับใจผมมากมันเปิดตัวของ Frozen จริงๆผมอยากจะเปิดคลิปนะครับแต่ว่ากลัว Facebook มันตัดมันเคยตัดมาแล้วผมก็เลยต้องขออนุญาตอันนี้ขอนะครับขอร้องขอช่วยที่ประชุมทุกคนนะครับที่มีเสียงพอที่ไม่ได้เป็นโควิดนะครับช่วยกรุณาออกเสียงร้องเป็นของผมหน่อยเพลงของ Elsa มันเป็นอย่างนี้ครับมันร้องแค่ท่อนเดียวครับพร้อมกัน1 2 3เอาจับทูนให้ได้นะครับจับเสียงให้ได้นะครับดีมากเลยครับรู้ไหมครับว่าในตอนเริ่มเรื่องของเอลซ่าเนี่ยมันมีเสียงเนี้ยเกิดขึ้นในตัวของเธอขณะที่เธอนอนหลับขณะที่เธอนอนหลับอยู่มันมีเสียงเริ่มมั่วแล้วเนี่ยแล้วเธอก็ลุกขึ้นมาแล้วเธอก็มองออกไปหาแล้วเธอก็หาว่าเสียงนี้มาจากไหนแล้วขณะที่หนังดิสนีย์กำลังเดินหน้าไปเธอร้องบอกว่าฉันได้ยินเสียงเธอนะแต่ฉันจะไม่ฟังฉันไม่อยากวุ่นวายพอได้หรือยังมีเหตุผลนับตั้งร้อยพันที่จะตั้งมั่นอยู่กับชีวิตไปฉันจะไม่สนเสียงเรียกนั้นหวังว่ามันจะหยุดกวนใจเป็นช่วยกันทำงานหน่อยนะดีมากเธอไม่มีอยู่จริงเป็นแค่ดังในหูเพียงเท่านั้นแม้ได้ยินเสียงซึ่งไม่ใช่ก็คงไม่ว่างโทษทีคนรอบตัวเราที่รักมั่นตังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาคือเอลซ่าเขาอยู่ในปราสาทก็มีเพื่อนก็มีพ่อแม่เขามีคนใช้ต่างๆเจ้าเสียงเรียกชวนหยุดกวนสักทีจากนี้อย่าติดต่อมาพอแล้วผจญภัยให้รับได้อีกไม่ไหวแล้วใจมันไม่กล้าที่จะเสี่ยงไหมถ้าจะตามเข้าไปในแล้วก็เขาก็ร้องประโยคสำคัญมาก into the unknown ดินแดนที่ไม่รู้ oh. ใช่นั่นแหละพอเราไม่เข้าดิสนีย์สาเหตุที่ผมเอาเรื่องนี้ขึ้นมาร้องเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเอลซ่าเขามีชีวิตที่เขาเป็นเจ้าหญิงเขามั่นคงแล้วเขาไม่ได้อยากจะผจญภัยไปไหนในชีวิตเขาไม่ได้อยากจะออกไปปราสาทแต่เขามีเสียงที่กวนใจในตัวของเขาที่ทำให้เขานอนไม่หลับที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องไปทางไหนทางหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าฉันไม่อยากไป
พราะว่ามันเป็นดินแดนที่ไม่รู้เขาเดี๋ยวทั้งวันวันนี้นะทั้งวันวันนี้เพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะว่าในชีวิตของคุณและผมเอาจริงๆนะตลอดชีวิตของเราเราพยายามที่จะปรับชีวิตของเราเพื่อที่เราจะไม่เจอกับดินแดนที่เราไม่รู้เพราะว่าทุกครั้งที่คุณขึ้นทางด่วนแล้วคุณไม่รู้คุณจะไปไหนคุณก็ต้องเปิดช่วยหน่อยสิพระคัมภีร์ดีมากพระคัมภีร์ก็หลงทางไปเวลาที่คุณหลงทางหรือคุณขึ้นทางด่วนไม่เจอคุณไม่รู้ไปทางไหนคุณก็ต้องเปิด Google Map คุณก็ต้องหาวิธีและถามหน่อยครับพี่น้องเอาจริงๆพี่น้องเชื่อ Google Map มั้ยแล้วเปิดใช้ทำไมครับคุณก็ต้องเชื่อสักนิดนึงแหละสมัยที่ผมเป็นเด็กๆอยู่อเมริกาคุณพ่อต้องขับรถจากเคนทักกี้ไปแคลิฟอร์เนียขึ้นไปที่ซีแอตเทิลตอนนั้นมันไม่มีเครื่องมือสื่อสารคุณพ่อต้องกางแผนที่กระดาษแผ่นใหญ่ๆแล้วคุณพ่อก็ต้องมาร์คไป95เหนือ75ใต้อ่ะคุณพ่อก็ต้องจำเพื่อที่จะไปในดินแดนที่ท่านรู้เพราะว่าเราแต่ละคนนั้นไม่ชอบเราไม่ชอบที่จะไปในที่ที่เราไม่รู้เราต่างต้องทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณและผมทำตั้งแต่เด็กๆวางแผนชีวิตหาครูแนะแนวซื้อประกันภัยซื้อประกันรถยนต์ซื้อประกันชีวิตทุกอย่างทำเพื่อที่เราจะมั่นใจว่าเราจะไปในดินแดนที่เรารู้เราแต่ละคนจำเป็นแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติของเราที่เราจะไปเพื่อที่เราจะปลอดภัยเราไม่อยากไปเดินเข้าไปในห้องมืดๆหนังผีเวลาเดินไปก้าวแต่ละก้าวประตูเปิดเราแต่ละคนก็กลัวเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างในห้องนั้นการที่เรารู้การที่เรามั่นใจเราพยายามจะหาเครื่องมือต่างๆในชีวิตเพื่อคุณและผมจะรู้ว่าอนาคตเป็นอย่างไรเราอยากปลอดภัยตอนที่บ้านผมอยู่ที่ปทุมธานี3 4 5แต่ก่อนบ้านผมก็ซื้อมาใหม่โหรักมากขอแฟนแต่งงานนะหลังบ้านเลยนะแล้วก็สร้างชีวิตมาด้วยกันแต่ว่าบ้านตอนซื้อเนี่ยเขาบอกว่าเขามีประกันอัคคีภัยไฟไหม้ไม่ต้องห่วงเลยโอ้เราดีใจมากรู้ไหมครับปทุม3 4 5น้ำท่วมมิดบ้านเลยครับผมนี่พายเรือเข้าไปเห็นบ้านที่เราวางแผนชีวิตเราซื้อประกันอัคคีภัยเราทำทุกอย่างเพื่อที่จะปลอดภัยมั่นคงแต่รู้ไหมครับพอบ้านน้ำท่วมปุ๊บโทรไปถามบริษัทเขาบอกเขาไม่รับประกันผมนี่อยากจะพายเรือเข้าไปเผาบ้านผมทิ้งนะครับในเช้านี้ผมอยากจะบอกว่าในชีวิตของเราถ้าคุณและผมอยากจะเติบโตคุณและผมจำเป็นจะต้องก้าวออกจากดินแดนที่เรารู้เข้าไปสู่ที่ที่เราไม่รู้เวลาที่คุณและผมต้องเดินทางไปในที่ที่เราไม่รู้มันเป็นการขยายศักยภาพคุณและผมคุณไม่เคยขึ้นทางด่วนไม่กล้าพันกิโลเพราะเขาไม่กล้าไปในที่ที่เขาไม่รู้คุณและผมถ้าเมื่อไหร่ที่คุณหลงทางคุณกำลังขยายศักยภาพของคุณเมื่อไหร่ที่คุณไม่รู้และไปอย่างกลัวๆเสี่ยงๆคุณกำลังเติบโตในความรู้ของคุณอาเมนไหมครับในชีวิตประจำวันของเราพระเจ้าอยากจะพาคุณออกจากคอมฟอร์ตโซนในชีวิตของคุณในที่ที่คุณปลอดภัยในที่ที่คุณรู้ในที่ที่คุณได้รับเงินเดือนในที่ที่ตอกบัตรเช้าตอกบัตรเย็นในที่ที่คุณมีวัฏจักรชีวิตของคุณที่คุณปลอดภัยมั่นคงพระเจ้าอยากจะดึงคุณและผมออกมาจากดินแดนที่เรารู้ไปสู่ที่ที่เราไม่มั่นใจและการก้าวออกไปนั้นมันเป็นความกลัวที่สุดของเราในพระคัมภีร์มีหลายครั้งมากเวลาที่พระเยซูกำลังเรียกสาวกของพระองค์และขณะที่พระองค์เรียกสาวกของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นเปโตรที่อยู่ในเรือประมงและพระองค์ทำการอัศจรรย์และพระองค์เรียกบอกว่าจงเคยอ่านพระคัมภีร์ไหมครับโอเคพระเยซูบอกว่าจงตามเรามาและเขาก็ทำไมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแหอวนธุรกิจครอบครัวของเขาทิ้งทุกอย่างและตามพระองค์ไปเวลาที่พระเยซูเดินไปหา
ผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้ชื่อเลวีเขาเป็นคนเก็บภาษีแล้วอย่างที่พี่น้องรู้คนเก็บภาษีนั้นเขาเป็นปรปักษ์ของชาติเขาทำงานให้กับประเทศอื่นที่มากดขี่ข่มเหงประเทศอิสราเอลแล้วคนเลวีคนนี้จริงๆชื่อของเขาเลวีนะชื่อของเขาแปลว่าคนที่ถูกเลือกคัดสรรมาเพื่อทำงานรับใช้พระเจ้าแต่ชีวิตของเขาอีกด้านหนึ่งคือการรับใช้เงินรับใช้ราชบัลลังก์ของโรมแต่ชื่อของเขาคือรับใช้พระเจ้าแล้วชื่อของเขากับชีวิตของเขามันมีบางอย่างผมเชื่อแน่นอนตระกูลของเขาเผ่าพันธุ์ของอิสราเอลของเขาเป็นเผ่าพันธุ์ที่รับใช้พระเจ้าอยู่ในพระวิหารทำงานรับใช้พระองค์ดูแลเครื่องเผาบูชาทุกอย่างแต่ชีวิตของเขาลูกหลานเหลนโหลในปัจจุบันตอนนี้ตัวเขานั่งเก็บภาษีทุกวันเขาร่ำรวยจากการคอร์รัปชันพระคัมภีร์ไม่ได้จดไว้พระเยซูไม่ได้พูดเลวีไม่ได้พูดแต่ผมเชื่อว่าขนาดไอ้คนเลวีคนนี้ขณะที่เขานั่งเก็บภาษีอยู่ผมเชื่อว่ามันมีเสียงเสียงหนึ่งในหัวใจของเขาเสียงนั้นคือนั่นแหละขณะที่เขานั่งเก็บภาษีเขาปลอดภัยเขาทำงานเขาร่ำรวยเขาไม่แคร์สังคมจะว่ายังไงเขาก็ใช้ชีวิตของเขารวยเขารวยทำอะไรก็ได้นี่ใช่ไหมแต่มันมีเสียงหนึ่งในใจของเขาพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์เดินมาทอดพระเนตรเห็นคนเก็บภาษีคนหนึ่งที่ชื่อเลวีแล้วพระองค์เรียกบอกผู้ชายคนนี้บอกว่าจงตามเรามาเถอะพี่น้องครับเวลาพระองค์เรียกคุณและผมในเช้าวันนี้ไม่ว่าจะเรียกในเรื่องอะไรไม่ว่าจะเรียกจากสถานการณ์ไหนในชีวิตของคุณผมเชื่อว่าคุณหลายคนที่นั่งอยู่ห้องนี้บอกผมก็เป็นคริสเตียนอยู่แล้วผมก็ติดตามพระองค์อยู่แล้วนี่ไงผมมาโบสถ์พระองค์จะเอาอะไรมากกับผมอีกเมื่อกี้มี QR โค้ดขึ้นใครถวายทรัพย์ไม่ต้องยกมือแต่ผมเชื่อว่ามีหลายคนก็ติดตามพระองค์อ่านพระคัมภีร์ถวายทรัพย์เอาจริงเอาจังอยากจะเป็นคริสเตียนที่ดีแต่ผมเชื่อว่าขณะที่คุณนั่งทำงานทุกวันทุกวันขณะที่คุณใช้ชีวิตประจำวันของคุณในการทำธุรกิจในการขายของในการทำงานหาเงินเลี้ยงลูกดูแลมันมีเสียงหนึ่งในชีวิตของคุณที่เรียกคุณที่คุณรู้สึกผมเชื่อว่าอย่างนั้นว่ามันเป็นเสียงเรียกของพระเจ้าที่พยายามทุกครั้งที่นักเทศทุกครั้งที่คุณเปิดพระคัมภีร์อธิษฐานทุกครั้งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดคุณมันมีเสียงนั้นอาจจะไม่ใช่เพลงไม่ใช่แต่ว่ามันมีเสียงหนึ่งที่ขับเคลื่อนในชีวิตของคุณที่บอกว่าเฮ้ยเราต้องตามพระองค์ไปลึกกว่ามากกว่าไกลกว่าเจ็บกว่านี้คนเก็บภาษีนั่งอยู่นั้นพระเยซูเดินมาสาวกของพระองค์เป็นยิวที่ดีไม่เคยคอร์รัปชันเดินมาเปโตรเดินมาพระเยซูหันไปหาเลวีแล้วก็บอกไอ้คนที่มันมาตรฐานชีวิตต่ำต่ำขนาดนี้พระองค์มองไปจะบอกว่าจงตามเรามาหลายคนผมเชื่อนั่งอยู่ในห้องนี้บอกว่าพระองค์จะให้ผมก้าวไปไหนพระองค์จะให้ผมเติบโตไปพระองค์จะให้ผมออกจากคอมฟอร์ตโซนทำไมผมก็เป็นได้แค่นี้ฉันก็เป็นได้แค่คริสเตียนก็พยายามจะเป็นคนดีพยายามจะอ่านพระคัมภีร์พยายามจะเป็นลูกของพระองค์ที่ดีแต่เป็นได้แค่นี้ซึ่งเป็นความคิดเดียวกันกับเลวีเลยมัทธิวเลยนั่งอยู่ตรงนั้นแต่พระเยซูอยากให้เขาก้าวออกมาจากชีวิตเก่าของเขาแล้วก็ติดตามพระองค์พระองค์เลยเรียกบอกว่าพูดพร้อมกันครับจงเอางี้ผมถามหน่อยถ้าวันหนึ่งคุณกำลังนั่งทำงานอยู่ไหนใครทำงานในออฟฟิศยกมือครับใครทำงานในออฟฟิศยกมือใครมีเก้าอี้ส่วนตัวของคุณไม่มีใครมานั่งได้อ่ะยกมือโอเคสมมติคุณกำลังนั่งทำงานอยู่แล้วก็มีไอ้หมอหน้าไหนก็ไม่รู้เดินผ่านโต๊ะของคุณมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยจงตามเรามาคุณทำไงครับคุณทำไงครับเรียกรปภใช่คุณคงแบบผมเนี่ยนะคง
จะมีคำถามเยอะแยะมากมายในหัวคงจะงงว่าคำถามแรกเลยจะเป็นใครวะเนี่ยจะมาเรียกอะไรฉันคำถามมีเยอะแยะผมเนี่ยนะผมเชื่อว่าเลวีที่พระเยซูที่เป็นพระอาจารย์คนติดตามเยอะแยะเดินผ่านมาแล้วเรียกเลวีแล้วเขาคงถามว่าผมเนี่ยนะพระองค์อยากให้ผมคนอย่างผมเนี่ยนะติดตามพระองค์ไปตอนไหนตอนนี้เลยเหรอไปพระองค์จะให้ผมไปไหนครับไปทำอะไรครับแล้วทำไมผมต้องตามพระองค์ไปแล้วตามแล้วได้อะไรตามแล้วเสียอะไรแล้วผมต้องทำยังไงอ่ะตามแบบพาร์ทไทม์ตามแบบฟูลไทม์ผมเอาพูดจริงๆนะฮะเวลาพระเยซูเรียกสาวกของพระองค์ไม่เคยมีอเจนดาให้เวลาพี่น้องไปเที่ยวต่างประเทศพี่น้องก็จะมีทำไมitinerary ใช่ไหมวันจันทร์แลนดิ้งเสร็จเข้านี้กี่โมงสปากี่โมงไปเราวางแผนชีวิตเราเพราะเราอยากปลอดภัยแต่พระเยซูเรียกคุณกับผมมาพระองค์ไม่มีอะไรให้เลยเพราะถ้าพระองค์มีคุณไม่จำเป็นต้องโตในความเชื่อแต่ถ้าพระองค์ไม่มีแล้วพระองค์เรียกคุณแล้วคุณกล้าเดินติดตามพระองค์คุณได้เติบโตในความเชื่อเหมือนกับลูกที่ยืนอยู่บนขอบเสาชั้นหนึ่งแล้วพ่อยืนอยู่ชั้นล่างแล้วก็บอกว่าลูกโดดลงมาพ่อจะรับแล้วลูกก็บอกว่าพ่อมันไม่ปลอดภัยผมกลัวความสูงข้ออ้างเยอะแยะมากมายแน่นอนครับพระเจ้ากำลังเรียกคุณและผมในเช้าวันนี้เหมือนกับที่พระองค์เรียกเลวีเลยคือพระองค์เรียกด้วยคำพูดเดียวประโยคเดียวโดยไม่บอกว่าสเต็ปต่อไปเป็นยังไงแล้วคำถามของคุณในเช้าวันนี้ที่คุณต้องตอบตัวเองเพราะเป็นคำถามระหว่างคุณกับพระเจ้าคนเดียวไม่ใช่เกี่ยวกับอาจารย์ก๊อฟไม่เกี่ยวกับอาจารย์ไหนเลยไม่เกี่ยวกับครูลวีไม่เกี่ยวกับอะไรเลยในชีวิตคุณเป็นเรื่องระหว่างคุณกับพระเจ้าว่าคุณจะโดดหรือไม่โดดว่าคุณจะยอมก้าวออกมาหรือคุณจะไม่ก้าวการที่คุณถ้าคุณตัดสินใจจะก้าวออกมาเนี่ยผมรู้แน่นอนครับมันเป็นการเขาเรียกว่าสวนกระแสกับธรรมชาติของเราเพราะธรรมชาติของเราคือเราจะไม่ก้าวไปที่ไหนที่เท้าเราจะรับน้ำหนักเราไม่ได้เราจะก้าวก็ต่อเมื่อเรารู้ว่ามันปลอดภัยแต่พระองค์กำลังเรียกคุณบอกว่าตัวเราเนี่ยแหละปลอดภัยที่สุดจงตามเรามาเถิดจงวางชีวิตจงวางน้ำหนักจงวางอนาคตจงวางอนาคตลูกจงวางความปลอดภัยทางการเงินจงวางความสัมพันธ์ทุกอย่างที่คุณไม่รู้ที่คุณคิดว่าคุณรู้วางไว้กับเราแล้วตามเรามารู้ไหมครับเลวีคนนี้ทำสามอย่างซึ่งผมอยากจะหนุนใจให้พี่น้องทำในเช้าวันนี้คุณตัดสินใจได้สองทางเท่านั้นว่าคุณจะตามหรือคุณจะไม่ตามถ้าคุณตัดสินใจตามคุณต้องทำสามสิ่งนี้ครับสิ่งที่เขาทำอย่างแรกคือเขาลุกขึ้นพี่น้องครับลุกขึ้นหน่อยครับอ๋อมีคนทำด้วยอ๋อขอบคุณมากโอ้นี่มันอย่างกับเล่นไซมอนเซสเนี่ยมันง่ายแหมลุกขึ้นในบท Nexus เก้าอี้มันนิ่มห้องแอร์มันเย็นมันง่ายแต่เวลาพระเยซูเรียกพระองค์เรียกคุณให้ลุกขึ้นให้เปลี่ยนอริยบทให้มีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างมีคนเคยพูดเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า everyone wants to change the world but no one wants to change themselvesทุกคนอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกแต่ไม่มีใครอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะเปลี่ยนแปลงตัวเองมันต้องการบางสิ่งบางอย่างจากชีวิตของเราแต่มีคนเคยพูดเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า if it doesn't challenge it doesn't change ถ้ามันไม่ท้าทายชีวิตคุณนะมันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณอยากรากงอก
อยู่ในคริสตจักรแล้วก็เป็นคริสเตียนที่ฝังรากอยู่ในคริสตจักรไม่ต้องไปไหนไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องติดตามไม่ต้องออกตัวไม่ต้องเปลืองตัวไม่ต้องออกเงินไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องลงทุนตามสบายแต่ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งจิตใจทั้งทัศนคติอยากจะเติบโตอยากจะรู้จักพระองค์มากขึ้นพระองค์ขอให้คุณทำสิ่งแรกเลยคือ change อริยบทของคุณถ้าคุณไม่เปลี่ยนตารางชีวิตคุณไม่ตัดออกตารางชีวิตคุณพี่น้องครับเวลาผมสอนคู่แต่งงานผมบอกเขาว่าเขาควรจะมีเวลาที่จะนั่งลงแล้วก็ออกเดตไปกับแฟนของเขาคือฝรั่งเขามีเวลาออกเดตใช่ไหมแต่คู่คนไทยเขาออกเดตของคนไทยคืออะไรกินข้าวนอกบ้านดูหนังด้วยกันอันนั้นคือออกเดตไงแต่ผมบอกไม่ใช่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่คุณจะลงลึกในความรักของคุณผมบอกเขาว่าพี่น้องใครมีภรรยาไปทำซะนะผมแนะนำฟรีๆพี่น้องจองร้านอาหารเงียบๆไปหามาร้านไหนเงียบๆใกล้บ้านพี่น้องไปจ้างพี่เลี้ยงหาคนเลี้ยงลูกแม่ครับช่วยเลี้ยงลูกให้3ชั่วโมงคุณเอามือถือทิ้งไว้ที่บ้านทั้งคู่คุณไม่ต้องโอนคุณพกเงินสดไปแหมผมรู้นะคุณคิดอะไรอยู่แล้วคุณก็ไปนั่งที่ร้านนั้นแล้วคุณก็สั่งอาหารแล้วคุณมีหัวข้อที่คุณอยากจะคุยกับภรรยากับสามีคุณผมบอกให้ถ้าคุณอยากลงลึกในความรักความสัมพันธ์กับภรรยากับสามีกับแฟนคุณมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ไปดูทับการเสร็จกลับมาบ้านนั่นคือเดทไม่ใช่มันไม่ได้ลงลึกอะไรเลยแต่ในเช้านี้ผมอยากจะบอกว่าพระเยซูกำลังเรียกชีวิตของคุณและผมมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตารางชีวิตเปลี่ยนวิธีใช้เงินเปลี่ยนเส้นทางในชีวิตบางสิ่งบางอย่างแต่พระเจ้ากำลังขอให้คุณเปลี่ยนอริยบทเวลาที่พระองค์เรียกฟิลิปให้วิ่งไปหาขันทีชาวเอธิโอเปียเขานอนอยู่พระองค์เรียกฟิลิปลุกขึ้นแล้ววิ่งมันง่ายครับที่คุณเราจะเป็นคริสเตียนแต่ไม่ยอมที่จะเปลี่ยนมันง่ายที่เราจะเป็นบอกชื่อนำหน้านายเป็นคริสเตียนแต่ในชีวิตของเรายังใช้ชีวิตทุกอย่างเหมือนเดิมตั้งแต่ก่อนที่เราจะเป็นคริสเตียนพระเจ้าอยากจะรู้จักคุณและพระองค์อยากจะเปลี่ยนตารางชีวิตของคุณไม่ใช่เพื่ออะไรนะเพื่อคุณและผมนั้นจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะไว้วางใจพระองค์พี่น้องครับเดี๋ยวท้ายสุดนี้ผมจะให้คำพยานชีวิตผมนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ขอให้พี่น้องลองคิดตามผมไปก่อนเขาไม่ใช่แค่ลุกขึ้นนะครับคือแมทธิวไม่ได้ขอความรู้ว่าเขาจะไปไหนทำอะไรแมทธิวทำอย่างแรกเลยคือเขาสละเก้าอี้เขาลุกขึ้นแล้วพระคัมภีร์บอกต่อไปบอกว่าเขาทิ้งทุกสิ่งเขาสละทิ้งทุกสิ่งแน่นอนก่อนที่คุณจะก้าวออกมาจากชีวิตเดิมของคุณไปสู่ชีวิตใหม่ของคุณก้าวออกมาจากพี่น้องครับคริสเตียนที่คุณเป็นในรูปแบบของคุณมาประมาณ10กว่าปี20ปีแล้วคุณก็เป็นอย่างนี้มาตลอดอ่านบ้างไม่อ่านบ้างล้มลุกคุกคลานฝ่ายจิตวิญญาณบ้างพระองค์บอกว่าเราอยากให้เจ้าเป็นสาวกไม่ใช่เป็นคริสเตียนการที่คุณจะได้บางสิ่งบางอย่างใหม่คุณต้องทิ้งตัวเก่ากล้ายกมือไหมพี่น้องกล้ายกมือไหมใครมีแฟนเก่าเอ้ายกมือสินี่อยู่ในโบสถ์นะโกหกไม่ได้นะสิทธิ์ยาพิบาลนะเดี๋ยวฟ้าผ่าอ้าวยกมือใครเคยมีแฟนเก่าเอ้ยใครมีแฟนเก่าอ่ะเวลาที่คุณมีแฟนใหม่คุณสามารถเก็บรูปแฟนเก่าได้ไหม อ๋อเขาอยู่ใน Facebook แอบส่องทุกวันไม่ใช่ผมอยากจะบอกว่าเวลาที่คุณมีแฟนใหม่ไม่มีแฟนใหม่คนไหนจะยอมให้คุณใช้ชีวิตเหมือนแฟนกับคุณตอนที่คุณมีแฟนเก่า
คุณเขาอยากจะขอให้คุณต้องทิ้งบางสิ่งบางอย่างเก่าๆของคุณไปการที่เราจะทิ้งบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเรามันเจ็บครับมันเสียดายครับขอโทษนะฮะขอใช้ภาษาไทยดั้งเดิมใครเป็นลูกอีช่างเก็บครับโอ้โหไม่ต้องยกมือรู้กันมองตาก็รู้แล้วใครที่ไม่ยอมให้ไปเยี่ยมที่บ้านอ่ะรู้เลยเพราะว่าภรรยาผมคนหนึ่งครับเก็บทุกอย่างเวลามี Lazada มี Shopee มาส่งเก็บกล่องทุกกล่องผมถามเขาว่าเขาจะเก็บไว้ทำไมเขาบอกว่าเขาจะเผื่อใช้ในอนาคตมันอาจจะใช้ได้ในชีวิตของการทำงานหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าฝ่ายจิตวิญญาณครับพี่น้องพระองค์อยากจะให้คุณไม่ใช่แค่ลุกขึ้นจากชีวิตเก่าแต่พระองค์อยากจะให้คุณทิ้งบางสิ่งบางอย่างในชีวิตคุณเพื่อที่คุณจะได้รับสิ่งใหม่ด้วยแต่ผมเชื่อการทิ้งของเรานั้นมันเป็นสิ่งที่ยากมันเป็นสิ่งที่เราหวงบางทีมันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยมีฝรั่งคนหนึ่งมาเยี่ยมที่หมู่บ้านช้างในประเทศไทยแล้วเขาก็สังเกตดูพี่น้องเคยไปหมู่บ้านช้างไหมเขาสังเกตดูว่าทำไมช้างป่าตัวเบลเลอร์หนักไม่รู้กี่ตันมันยืนอยู่ข้างๆกับป่าแต่มันไม่วิ่งหนีเข้าไปในป่ามันยังยอมถูกควานช้างนั่งคอมันยอมถูกเดินวนมันยอมถูกต้องไประบายสีเป่าลูกดอกทำอะไรชีวิตของมันทั้งๆที่มันสามารถหนีเข้าป่าแล้วก็กลายเป็นช้างที่อิสระได้ฝรั่งเขาบอกว่าทำไมมันไม่วิ่งหนีทำไมมันยืนและยอมให้ผูกเชือกเส้นเล็กๆอยู่กับขาของมันทั้งที่ตัวของมันและแรงของมันสามารถวิ่งเข้าป่าไปได้ชีวิตมันจะดีขึ้นมากเลยถ้ามันไปอย่างนั้นทำไมมันถึงยอมยืนอยู่และใช้ชีวิตอย่างนี้ควานช้างบอกมันเป็นวิธีของชาวไทยครับคือตั้งแต่ช้างตัวนี้มันเด็กๆเราใช้เชือกเนี้ยผูกขามันแล้วเชือกเส้นเล็กๆกับช้างเบบีเนี่ยมันก็รู้ว่ามันหนีไปไหนไม่ได้มันก็รู้ตัวแล้วมันก็เข้าใจแล้วมันก็คุ้นเคยแล้วเมื่อมันโตมาทุกครั้งที่มันมองเชือกเส้นนั้นมันก็เกิดความเข้าใจแล้วมันก็รู้แล้วมันก็คุ้นเคยว่ามันหนีไปไหนไม่ได้โดยที่มันไม่รู้เลยว่ามันมีชีวิตที่ดีกว่าอิสรภาพของมันไม่ต้องใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อวันต่อวันพระเจ้าอยากจะให้คุณทิ้งเชือกที่มันเป็นพันธนาการในชีวิตของคุณพระองค์บอกว่าอยากจะให้คุณละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอาจจะเป็นบาปที่ทวงอยู่อาจจะเป็นสิ่งที่มันทวงเราอยู่ฮีบรูบทที่12ให้เราวิ่งออกไปข้างหน้าแต่เราวิ่งไม่ได้เพราะเราถูกทำไมถูกเชือกเส้นนั้นรัดมานานแล้วเลวีคนนั้นนั่งเก็บภาษีวันแล้ววันเล่าแต่เมื่อพระเยซูมาเรียกเขาต้องมองไปที่เก้าอี้ตัวนั้นเขาต้องมองไปที่เชือกเหล่านั้นแล้วเขาต้องตัดสินใจว่าวันนี้ฉันจะลุกขึ้นและฉันจะทิ้งของเก่าความเชื่อเก่าๆแล้วฉันจะไปเอาชีวิตใหม่พี่น้องครับไอ้การทิ้งเนี่ยแหละครับไอ้การที่เราจะต้องสละเสียเรารู้สึกสูญเสียเรารู้สึกขาดรายได้เรารู้สึกไม่เท่าทุนเวลาพระเยซูเรียกทำไมพระองค์ต้องเรียกเราให้ไปจนทุกครั้งเลยทำไมพระองค์ต้องเรียกเราให้ไปปลอดไม่ปลอดภัยทุกครั้งเลยพระองค์ทำไมไม่เรียกเราให้ไปรวยบ้างอ่ะอาเมนดิเอออยากเป็นสาวกแล้วก็อยากเป็นคริสเตียนแล้วก็อยากรวยด้วยใช่ไหมใช่โอ้พี่น้องผมเข้าใจเพราะว่าผมก็เป็นนักเรียนนอกเรียนปริญญาโทผมก็อยากจะกลับมาเมืองไทยทำเงินอยากรวยอาเมนไหมเออเป็นคริสเตียนรักพระเจ้าแล้วรวยด้วยอาเมนเออผมก็อยากเป็นแต่ในเช้าวันนั้นพระเจ้าปี4อีกประมาณ3เดือนก่อนที่ผมจะจบปริญญาตรีผมเปิดพระคัมภีร์นั่งอ่านในห้องของผมคนเดียวไม่ได้คิดอยากจะเปลี่ยนชีวิตของผมอยากจะกลับเมืองไทยไปทำงานหาเงิน
ผมอยากจะสร้างครอบครัวร่ำรวยมีบ้าน1คันมีรถ2รถ2บ้าน1หลังรถ2คันหมา3ตัวภรรยา1คนแต่พระเจ้าในวันนั้นมีความคิดอีกอย่างหนึ่งคือพระองค์เรียกผมผ่านพระวจนะคำและพระองค์บอกว่าจงตามเรามาอิสยาห์บทที่41เราได้เลือกเจ้าแล้วเจ้าเป็นผู้รับใช้ของเราผมอ่านแล้วผมบอกนั่นแหละเสียงนั้นมันตามมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าวันหนึ่งไหลจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าผมบอกไม่มีวันเสียงนั้นมันก้องอยู่ในหัวแล้วผมพยายามจะบอกปัดเหมือนที่เอลซ่าพยายามจะบอกปัดอ่ะแต่พระเจ้าเรียกและพระเจ้าติดตามและพระเจ้าค้นหาและพระเจ้าผลักดันและพระเจ้าเรียกและพระเจ้าดึงเราออกมาจากคอมฟอร์ทโซนแล้วพระเจ้าบอกว่ามาถึงจุดนั้นพระเจ้าบอกว่าจงตามเรามาผมตัดสินใจได้สองทางผมจะยืนอยู่ที่เดิมและเป็นคริสเตียนง่อยๆเป็นคนดีก็มาโบสถ์เล่นในทีมนมัสการด้วยสอนละวีผมให้เลยเอ็กซ่าสอนละวีแต่ผมก็จะเป็นในคอมฟอร์ทโซนของผมแต่พระเจ้าไม่ยอมพระเจ้าบอกว่าเราจะเรียกเจ้าเราจะใช้เจ้าเราได้หยุดเจ้าจากสุดปลายแผ่นดินโลกอย่ากลัวเลยจะไม่กลัวยังไงล่ะผมเห็นชีวิตคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่เด็กคุณพ่อผมเคยเป็นพระคุณแม่ผมเป็นอาจารย์สอนพุทธปรัชญาในมหาวิทยาลัยทั้งสองคนสุดโต่งในทางศาสนาแต่วันหนึ่งเขาได้มารู้จักพระเจ้ามาเจอพระเจ้าชีวิตเขาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเขากลับมาเมืองไทยเขาถอดแหวนแต่งงานสร้างโบสถ์ขึ้นจากเมืองไทยแล้วรู้ไหมครับตั้งแต่วันนั้นมาผมเห็นชีวิตที่ยากจนคุณพ่อคุณแม่ผมนะคุณพ่อผมเป็นคนเอาขอโทษนะอันนี้ไม่ได้โม้นะแต่ก็อยากจะโม้บ่ะก็คือคุณพ่อผมเป็นคนเอาคู่มองเข้ามาในเมืองไทยคุณพ่อผมเขียนไปหาเลยคู่มองที่ญี่ปุ่นแล้วก็บอกว่าขอเอาเข้ามาที่เมืองไทยคู่มองเมืองไทยบอกได้ครับแต่ขอคุณเป็นประธานคู่มองคุณพ่อผมเขียนกลับไปบอกว่าไม่เอาผมบอกพ่อทำไมพ่อไม่เอาป่านนี้ผมเป็นคริสเตียนรักพระเจ้าทำงานในโบสถ์แล้วก็รวยด้วยพระเจ้าเรียกเราด้วยบางสิ่งบางอย่างที่มันแตกต่างออกไปพระองค์อยากจะให้เราเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างในชีวิตลุกขึ้นและให้เราทิ้งบางสิ่งในบางอย่างในชีวิตสละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างอันสุดท้ายคือพระองค์เรียกให้คุณและผมนั้นติดตามพระองค์ไปภาษาอังกฤษเขาบอกว่า the person who loves running มีใครชอบวิ่งไหมมีใครชอบออกกำลังกายโดยการวิ่งไหมผมนี่เกลียดที่สุดเลยวิ่งไปเพื่ออะไรมันไม่มีจุดมุ่งหมายวิ่งไปเรื่อยๆเหรอให้วิ่งไล่บอลผมวิ่งได้เป็นชั่วโมงแต่ผมเกลียดวิ่งเขาบอกว่ามีภาษาอังกฤษบอกว่า the person who loves running will run further than the person who loves the destination คนที่รักการวิ่งจะวิ่งได้ไกลกว่ายาวกว่านานกว่าคนที่รักที่จะเข้าเส้นชัยหลายคนในห้องนี้ผมขอพูดตรงๆในฐานะที่ผมเป็นศิษยาภิบาลและผมก็ไม่ได้เป็นศิษยาภิบาลในโบสถ์นี้เพราะฉะนั้นคุณโกรธผมได้แต่ผมอยากจะบอกว่าคริสเตียนหลายคนแล้วไม่ต้องเป็นคริสเตียนนะคนทุกศาสนาแทบทุกศาสนาอยากจะเป็นคนดีลงทุนเป็นคนดีทำทุกอย่างให้เป็นคนดีเพื่อที่จะไปถึงเดสติเนชันเข้าเส้นชัยคือสวรรค์แต่คนที่รักการติดตามพระองค์คนที่รักการเดินไปกับพระองค์รู้จักพระองค์ grind ไปกับพระองค์ลงลึกไปกับพระองค์เจ็บปวดไปกับพระองค์ลงทุนไปกับพระองค์คนเหล่านั้นแหละเขาไม่ได้สนใจเส้นชัยหรอกเขาสนใจคนที่เขาวิ่งด้วยเช้าวันนี้พระองค์กำลังเรียกคุณและผมนั้นมันง่ายนะเพราะว่าการลุกขึ้นคุณยังอยู่ในคอมฟอร์ทโซนลุกขึ้นได้ก็นั่งลงได้อาเมนไหมสละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็แกล้งทำได้สละทิ้งบางสิ่งบางอย่างว่าผมถวายทรัพย์
ถ้าผมถวายด้วยความเชื่อถ้าผมสละผมอดอาหารเล่นก่อนเข้าสู่สุขประเสริฐผมยอมอด Netflix ผมยอมโอ้พระองค์เจ้าข้าครับพระองค์เป็นเด็กดีของพระองค์ยอมทิ้งบางสิ่งบางอย่างแต่อันสุดท้ายนี่สิคือพระองค์เรียกบอกว่าจงตามเรามาเลวีลุกขึ้นทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยรู้จักและตามพระองค์ไปเขาก้าวเท้าก้าวแรกแล้วก็ก้าวไปก้าวที่สองแล้วก็ก้าวไปก้าวที่สามแล้วเขาค้นพบชีวิตใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมพี่น้องครับมีน้องในทีมนมัสการผมคนหนึ่งเขาเจอปัญหาการเงินเขาไปเซ็นชื่อเพื่อที่จะรับรองช่วยกู้อะไรของเขาก็ไม่รู้แล้วเขาติดพัวพันเขาต้องไปจ่ายหนี้แทนอยู่ๆเขาต้องมารับการจ่ายหนี้แทนรู้ไหมเงินเดือนเขาไม่กี่บาทหรอกทุกอาทิตย์เขาเหลือพันเดียวขอโทษทุกเดือนเขาเหลือพันเดียวผมถามน้องมีอะไรช่วยบอกนะเดี๋ยวเราช่วยในกลุ่มเซลล์ของเราช่วยกันลงขันได้น้องบอกอะไรรู้ไหมไม่เป็นไรครับพี่ไลท์อ้าวทำไมล่ะหนูอยากรู้จักกับพระเจ้าว่าพระองค์เลี้ยงหนูเลี้ยงดูแลหนูได้หนูไม่อยากแค่ร้องเพลงพระเจ้าทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่หนูไม่อยากจะร้องเพลงถึงพระเจ้าทรงเลี้ยงดูและไม่รู้จริงหนูอยากจะรู้จักกับพระองค์ไม่เอารู้ไหมพี่น้องครับเวลาพระองค์เรียกคุณให้ติดตามพระองค์พระองค์อยากจะให้คุณก้าวไปไม่ใช่ด้วยความยากลำบากพระองค์ไม่ได้อยากจะให้ลูกของพระองค์ลำบากแต่พระองค์อยากจะให้ลูกรู้จักพ่อมากยิ่งขึ้นพระองค์อยากจะให้คุณรู้ว่าพระองค์รับน้ำหนักของคุณได้เมื่อคุณกระโดดลงไปชีวิตของผมนะพี่น้องครับผมเดินติดตามพระเจ้ามาแล้วก็เป็นผมเทศนาตั้งแต่ผมอยู่ในปริญญาตรีตอนนั้นผมอายุ18แล้วผมก็ไปเทศนาที่โบสถ์ที่อเมริกาตรงนู้นนะผมก็เชื่อว่าผมเป็นคริสเตียนที่ดีคนหนึ่งพระเจ้าก็เรียกผมด้วยพระคัมภีร์อิสยาห์ในปี4แล้วผมก็บอกว่าโอเคผมไปเรียนพระคัมภีร์ผมก็ไปเรียนปริญญาโททางพระคัมภีร์แล้วผมกลับมาผมก็บอกว่าโอเคผมทำทุกอย่างตามที่พระองค์ขอให้ผมทำแล้วผมจะไปรับใช้พระเจ้าได้พระองค์อยากให้ผมรับใช้ผมจะไปรับใช้ในโรงเรียนนานาชาติผมก็เข้าไปเป็นครูโรงเรียนนานาชาติถ้าเกิดพี่น้องไม่รู้เงินเดือนของครูชาวต่างชาติก็อยู่ในระดับแล้วแต่อยู่ในระดับตั้งแต่ 60,000 ถึงแสนผมก็สำหรับเด็กนักเรียนนอกกลับมาได้เงินเดือนระดับนั้นก็ถือว่าโอเคแล้วก็ทำงานไปก็เลี้ยงครอบครัวรู้ไหมครับผมมีบ้าน1หลังรถ2คันหมา3ตัวแล้วก็ภรรยา1คนแล้วผมก็เป็นครูมา15ปีรู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นในปีที่15เสียงนั้นมันติดตามผมมาตลอดแล้วมันเป็นเสียงเล็กๆในชีวิตของผมที่บอกว่าเจ้าเคยสัญญาว่าจะตามพระองค์ไปทุกที่ที่ไหนก็ได้ที่พระองค์อยากให้ไปจงตามเรามาผมไปสัมมนาหนึ่งแล้วก็ขณะที่เขากำลังเทศนาอยู่เขาพูดถึงเรื่องเปโตรแล้วในนั้นเขาถามว่าคุณชอบตรงไหนมากที่สุดไม่มีใครตอบศิษยาภิบาลนั่ง50คนไม่มีใครตอบมีเด็กตัวเล็กๆ10คนยืนขึ้นแล้วบอกว่าหนูชอบมากเลยเขามาจากอเมริกาเขาบอกหนูชอบมากเลยตรงที่เขาบอกว่าเปโตรทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตามพระองค์ไปนักเทศน์ถามว่าคุณชอบตรงนี้ทำไมเพราะหนูทิ้งเพื่อนที่อเมริกาคุณพ่อคุณแม่ลาออกจากงานเพื่อมาอยู่เมืองไทยกินปลาร้าหนูไม่ชอบเลยแต่ว่าหนูทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างและพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเสด็จมาตรงนั้นพูดกับผมเป็นการส่วนตัวทำไมเด็ก10ขวบเขาทิ้งได้ทำไมไลฟ์ทิ้งไม่ได้คืนนั้นผมกลับไปอธิษฐานร้องไห้ผมไม่อยากลาออกร้องไห้เพราะผมเสียดายผมเป็นถึงผู้บริหารในโรงเรียน
ผมพิมพ์ใบลาออกในคืนนั้นพอผมลุกขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นเดินไปที่ห้องอาจารย์แล้วก็วางและชีวิตของผมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปผมเพิ่งได้รู้จักพระเจ้าจริงๆพระเจ้าที่ผมรู้จักมาตลอดชีวิตของผมพระเจ้าที่ผมรู้จักมาตลอดชีวิตผมเป็นพระเจ้าแค่พ่อที่พ่อเคยบอกเป็นพระเจ้าที่นักเทศเคยพูดแต่จนกว่าผมจะลุกออกจากที่นั่งของผมและก้าวเท้าเดินลงไปในน้ำเหมือนกับที่เปโตรวางน้ำหนักของเราทั้งหมดบ้านที่เราติดหนี้อยู่รถที่เราติดหนี้อยู่ลูกอนาคตของลูกทั้งหมดแล้วผมส่งใบลาออกแล้วผมบอกว่าพระเจ้าขอพระองค์ทรงรับน้ำหนักทั้งหมดของชีวิตและครอบครัวของผมคุณรู้ไหมครับชีวิตของผมไม่เหมือนเดิมเพราะผมได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงไลฟ์น้อยใหญ่ได้พระเจ้ามาทันเวลาเสมออย่างที่เราร้องจริงๆและทุกเพลงนับตั้งแต่วันนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผมรู้ว่าพี่น้องหลายคนที่นั่งในห้องนี้อาจจะเป็นคริสเตียนใหม่ผมรู้ว่าพี่น้องหลายคนที่นั่งในห้องนี้อาจจะโอเคกำลังจีบกับพระเจ้าอยู่ใหม่ๆกำลังรู้จักกับพระองค์ผมรู้ผมเข้าใจแต่ผมอยากจะบอกทุกคนที่นั่งในห้องนี้พระองค์จะเรียกคุณและพระองค์จะเรียกคุณให้ออกจากคอมฟอร์ตโซนของคุณเพื่อที่คุณจะเติบโตและรู้จักพระองค์ด้วยตัวคุณเองยาโคบในพระคัมภีร์ไม่เรียกว่าเป็นพระเจ้าของอับราฮัมทุกคนเรียกหมดเลยยาโคบในที่สุดเรียกบอกว่าพระเจ้าของข้าพเจ้าไม่ใช่พระเจ้าของปู่ข้าพเจ้าไม่ใช่พระเจ้าของพ่อข้าพเจ้าแต่ this isMy God ถ้าเกิดคุณอยากจะรู้จักกับพระองค์มันไม่มีทางอื่นครับพี่น้องมันไม่มีทางที่คุณจะอ่านพระคัมภีร์ในบทเฝ้าเดียวแล้วคุณรู้จักกับพระองค์อย่างแท้จริงคือคุณรู้จักได้ตรงนี้แต่พอพระเจ้าเรียกคุณไปเข้าสู่ชีวิตอีกชีวิตหนึ่งเป็นชีวิตที่เสี่ยงไปกับพระองค์เป็นการเรียกให้เดินไปบนน้ำทะเลเป็นการเรียกให้ออกมาจากไอ้หลุมกู้ภัยแล้วออกไปสู่สมรภูมิจริงๆพระเจ้ากำลังจะเรียกคุณไม่ว่าทางไหนก็ตามแต่ผมขออย่างเดียวครับลุกขึ้นทิ้งและตามพระองค์ไปถ้าในวันนั้นเลวีคนนั้นชื่ออีกชื่อหนึ่งของเขาชื่ออะไรครับมีคนเรียนพระคัมภีร์ได้หนึ่งคนละชื่อเลวีจริงๆเขามีอีกชื่อหนึ่งชื่ออะไรครับมัทธิวพระกิตติคุณเล่มแรกที่เราอ่านน่ะเขาเป็นคนเขียนถ้าวันนั้นมัทธิวตัดสินใจไม่ลุกขึ้นถ้าเขาลุกขึ้นแล้วไม่ทิ้งหรือถ้าเกิดเขาทิ้งแต่เขาไม่ติดตามพระองค์คุณรู้ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นคริสเตียนอีกกี่คนในโลกนี้ที่จะไม่ได้อ่านพระคัมภีร์มัทธิวได้ไม่ได้มารู้จักกับพระเจ้าและเขาไม่มีโอกาสที่จะได้เจอพ่อที่แท้จริงเขาไม่มีความสมบูรณ์ในชีวิตสิ่งนี้เกิดขึ้นจากคนคนเดียวที่เขาตัดสินใจผมไม่ได้มาเยินยอชีวิตของผมตรงนี้แต่ผมอยากจะบอกว่าเด็กชายวาระในคืนนั้นที่เขาตัดสินใจบอกว่าเขาจะติดตามพระองค์ในวันนั้นที่พระองค์เรียกในวันนั้นที่เด็กคนนั้นตอบแล้วเด็กชายวาระเขียนใบลาออกในวันนั้นมันส่งผลกระทบกับชีวิตของคริสเตียนอีกหลายคนแล้วผมก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะไม่ใช่ตัวผมที่ผมทำแต่เป็นพระเจ้าที่เรียกผมไปและพระองค์ใช้ชีวิตผมเป็นเครื่องมือและพระเจ้าอยากจะใช้คุณและผมนั่นแหละออกไปแตะชีวิตของคนไทยอีกไม่รู้กี่คนกี่คนที่อยู่ในบริษัทคุณในเช้าวันนี้ผมไม่ได้บอกว่าเลิกโบสถ์แล้วออกไปเขียนใบลาออกซะไม่ใช่นะครับอย่าเพิ่งทำอย่างนั้นพระเจ้าจะเรียกในเวลาของพระองค์และพระเจ้าจะเรียกในวิถีของพระองค์และคุณจะไม่มีทางไม่ได้ยินเสียงนั้นเลยแต่พอคุณได้ยินแล้วพอเสียงนั้นดังขึ้นเชื่อผมครับไม่มีอะไรคุ้มค่าในพระคัมภีร์บอกว่ามันเป็นแค่หยาดเยื่อในความรวยในความสบายในบ้านหนึ่งหลังสองหลังสามหลังของคุณกับการเทียบกับการที่ได้รู้จักกับองค์พระผู้เป็นเจ้า
จะเกิดอะไรขึ้นกับคริสตจักรนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคนในชุมชนซอยวัชรพลนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคนในรามอินทรานี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคอมมูนิตี้สังคมและครอบครัวและญาติสนิทมิตรสหายของคุณถ้าคุณตัดสินใจลุกขึ้นทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตามพระองค์ไปจริงๆในเช้านี้ผมรู้ครับว่ามันน่ากลัวแล้วผมรู้ว่าไม่มีใครอยากจะก้าวเท้าไปแต่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราใช้เวลาเงียบๆด้วยกันสักครู่หนึ่งแล้วเราจะอธิษฐานแล้วขอที่พี่น้องไม่ได้ยินเสียงของผมแล้วขอไม่ใช่เสียงเพลงจากเอลซ่าด้วยแต่ขอที่พี่น้องจะได้ยินเสียงเรียกของพระเจ้าในชีวิตเพราะพระองค์มีน้ำพระทัยในชีวิตของเราแต่ละคนและพระองค์อยากจะเรียกเราไปถึงความสมบูรณ์พระองค์อยากจะให้เราดีกว่าที่เราเคยคิดเคยฝันไว้พระองค์อยากจะให้เราปลอดภัยมั่นคงกว่าที่เราทำเองได้ในเช้าวันนี้พระองค์เรียกเราให้เติบโตลงลึกไปกับความสัมพันธ์กับพระองค์โดยการตามพระองค์ไปข้าแต่พระบิดาเจ้าในเช้าวันนี้ข้าพระองค์เข้ามาหาพระองค์แล้วข้าพระองค์ไม่สนใจว่าใครจะรู้จักพระองค์นานแค่ไหนหรือยังไม่รู้จักพระองค์หรือจะชั่วช้าสามานขนาดไหนหรือจะเคยผ่านอะไรมาในชีวิตแต่พระองค์ทรงเรียกเลวีคนนี้ได้พระองค์ทรงเรียกไลฟ์คนนี้ได้พระองค์จะเรียกเราแต่ละคนในห้องนี้และขอการทรงเรียกของพระองค์ติดตามชีวิตของเราไปทำให้เราทุรนทุรายทำให้เรานอนไม่ได้ทำให้เรากระวนกระวายใจทำให้เราทำงานอย่างไม่สงบขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์รบกวนจิตใจของเราจนกว่าเราจะเชื่อฟังพระองค์จนกว่าเราจะคุกเข่าแล้วบอกว่าพระองค์ข้าพระองค์ยอมที่จะตามพระองค์มีอะไรที่พระองค์อยากให้ข้าพระองค์ทำมีที่ไหนที่พระองค์อยากให้ข้าพระองค์ไปมีใครที่อยากให้ข้าพระองค์เจอขอพระองค์ทรงนำจนกว่าเราจะยอมจำนนต่อพระองค์พระองค์เจ้าข้าขอเสียงของพระองค์รบกวนจิตใจข้าพระองค์ไปในเช้าวันนี้ข้าพระองค์ขอถ้ามีใครที่อยากจะติดตามพระองค์จริงๆกล้าที่จะก้าวไปแล้วก็บอกกับพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์อยู่ที่นี่แล้วใช้ข้าพระองค์เถอะขอที่เขานั้นจะได้ค้นพบความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขอที่เขานั้นจะได้เจอตัวจริงมีประสบการณ์อย่างลึกซึ้งหลงรักพระองค์อย่างที่ไม่เคยหลงรักพระองค์มาก่อนขอในเช้าวันนี้พระองค์ทรงอวยพรและให้รางวัลกับผู้ที่ติดตามพระองค์อย่างแท้จริงข้าพระองค์อธิษฐานขอพระวจนะคำนี้ไม่ได้ออกไปเป็นเพียงแค่คำเทศนาเช้าวันอาทิตย์แต่ที่จะเป็นเสียงเรียกไปตลอดชีวิตของเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ